มาดูคดีของแอมไซยนายกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่ของเหยื่อรายล่าสุดที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี58เนี่ยเข้าให้ข้อมูลกับคณะทำงานของบิ๊กโจ๊กนะคะแม่เชื่อสนิทใจว่านางสาวแอมน่าจะทำให้ลูกสาวของแม่เสียชีวิตคุณแม่ชื่อว่ารัดดาอายุ64ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นแม่ของนางสาวมุนทาทิพหรือว่าคุณทายอายุ37ปีต้องย้อนกลับไป7ปีที่แล้วนะคะเธอเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพ วันนี้คุณแม่เดินทางไปให้ข้อมูลกับคณะทำงานของทางบิ๊กโจ๊กหลังจากที่แม่สงสัยว่าสาเหตุการตายของลูกสาวน่าจะมาจากการกระทำของนางสาวแอมค่ะแม่บอกว่ารู้สึกสบายใจที่บิ๊กโจ๊กเข้ามาช่วยดูแลคดีและยืนยันว่าจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกอยากให้ลูกได้รับโทษประหารอยากให้นางสาวแอมนะคะได้รับโทษประหารสูงสุดส่วนตัวยังเชื่อว่าแอมค่ะทำให้ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตโดยแม่เล่าให้ฟังนะคะว่า ทรายหรือว่าลูกสาวของแม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ปี58ลูกสาวใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพและเป็นเพื่อนสนิทกับแอมค่ะเวลาไปทําบุญก็จะชวนกันไปตลอด2คนนะคะแล้วเวลาที่เป็นเพื่อนกันแอมก็มักจะไปยืมเงินลูกครั้งละประมาณ50,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เคยคืนเงินเลยแม่บอกว่าตัวของลูกสาวก็ไม่เคยบ่นหรือว่าทวงเงินแต่อย่างใดก่อนที่ลูกสาวจะเสียชีวิตนะคะลูกได้ไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศประมาณ3ปี พอเดินทางกลับมาที่ไทยก็มีแอมเนี่ยไปรับที่สนามบินไปส่งในบ้านที่ช่วงเช้ามืดค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มาทราบว่าแอมคือน่าจะฆ่าลูกแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วเพราะว่าลูกสาวเสียชีวิตในช่วงเช้าว,วันนั้นนะคะแพทย์บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโดยหลังจากการชาปนก,กิจเสร็จค่ะทายก็คือเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทางแอมเนี่ยคุณแม่ได้โทรศัพท์ไปหาแอมนะคะ สอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องของบ้านหลังที่ทายเนี่ยไว้วางใจให้แอมถือกุญแจบ้านเลยแต่ว่าแอมกลับพูดจามไม่ดีใส่แม่แล้วก็ตัดสายทิ้งแล้วก็อ้างว่าสามีของทรายเนี่ยบอกให้แอมนำทรัพย์สินในบ้านไปประมูลขายคือแม่บอกบ้านเนี่ยมันเหลือแต่บ้านปเปล่าๆจริงๆเพราะว่าด้านในขายไปหมดเลยดังนั้นเป็นเหตุให้แม่ของทรายยังคงคาใจนะคะว่า ตกลงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวแม่ตลอด7ปีมันเกิดจากอะไรกันแน่และในวันพรุ่งนี้ค่ะทางพลตําวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรจะเรียกประชุมทีมพี่คลายคดีของแอมนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาสรุปสํานวนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีการมอบหมายงานให้สถานีตารวจแต่ละพื้นที่ดาเนินการและรับเรื่องราวร้องทุกข์เพิ่มเติมว่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ทีนี้ไปดูทางด้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กันบ้างนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมวันนี้ได้มอบรางวัลให้กับนายรพีชำนาญเรือซึ่งเป็นผู้ประสานงานนำผู้เสียหายในคดีของแอมเซยนายเข้าร้องทุกข์กับตำรวจโดยทางคุณอัจฉริยะมีการมอบกระเช้าพร้อมกับให้เงินจำนวน5 0 0 0 0บาทที่บอกว่าได้รับมาจากแฟนคลับค่ะจะเอาให้กับคุณรพีแต่ว่าคุณรพีบอกว่าขอรับแค่กระเช้าละกันเงินเนี่ยไม่ขอรับเอาไว้นะคะ คุณระพีบอกว่าการที่ตัวเองมาที่สมโมสรตำรวจในวันนี้เพื่อจะพบกับพลตำรวจตรีนำเกียรติทีรโรจนพงศ์ท่านเป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองประชาการตำรวจนครบาลในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมรวบรวมสํานวนคดีของนางสาวแอมค่ะเพื่อจะไปสอบถามแทนญาตินะคะเพราะว่าตอนนี้ในคดีของก้อยศพรายล่าสุดเนี่ยค่ะตอนนี้ศพยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ และอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากในวันนี้ก็คือจะเดินทางลงพื้นที่ที่กาญจนบุรีเพื่อไปรับพยานหลักฐานชิ้นสําคัญเป็นเส้นทางการเงินของผู้เสียชีวิตนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นรายใหม่แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของนางสาวแอมค่ะโดยพบว่าบัญชีที่ยังมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่แม้ว่าจะมีการเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นก็เลยคาดว่าอ้าวในเมื่อเจ้าของบัญชีเสียชีวิตไปแล้วใครเป็นคนใช้เงิน<อ>นะคะเดี๋ยวลองไปฟังคุณรพีเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ ทีมงานของผมเนี่ยนะครับไปดําเนินการเอาหลักฐานบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออการเงินของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งที่ยังมีการเดินบัญชีอยู่นะครับและมีความเชื่อมโยงกับนอสอแอมครับผม